บทที่3ความโกรธไม่ดีอย่าให้มีในใจขอเริ่มด้วยการตอบจดหมายน้องอ้อยค่ะขออภัยที่ไม่ได้ตอบส่วนตัวดังที่ขอมาเพราะไม่สะดวกจริงๆค่ะอย่างที่กำลังตอบอยู่นี่ก็เขียนที่วัดอัมพวันมาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัยด้วยมาเข้ากรรมฐานด้วยหอบหิ้วงานมาทำด้วยถ้าจะให้ตอบส่วนตัวต้องไปหาซองหาสแตมป์ไปที่ทำการไปรษณีย์ยิ่งช้าไปใหญ่เลยค่ะจดหมายจากต่างประเทศกองพนันอยู่บนโต๊ะทำงานบางฉบับเกิน2ปีแล้วยังไม่ได้ตอบเลยค่ะน้องอ้อยขอสมัครเป็นน้องสาวพี่ก็ยินดีรับหน้าที่พี่สาวเรื่องลูกชายไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะพี่มีเพื่อนเป็นทหารหญิงหลายคนเขาบอกว่าถ้าลูกชายพี่มีปัญหาให้พาไปสมัครเป็นทหารเขาดูแลดีมากอยากเรียนอะไรก็ให้เรียนเห็นว่าถ้าสมัครเป็นทหารเลยก็มีเงินเดือนให้เดือนละ 5,000 บาทน้องอ้อยสวดมนต์ช่วยลูกก็ถูกต้องแล้วค่ะและเรื่องยาเสพติดก็หายห่วงได้ทหารเขาเคร่งครัดเรื่องนี้มากไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะส่วนเรื่องลูกสาวน้องอ้อยไม่อยากให้ลูกสาวทำงานบริษัทอยากให้ทำราชการขณะนี้ข้าราชการกำลังจะหมดไปแล้วค่ะเพราะรัฐบาลชุดนี้คงไม่ชอบข้าราชการไม่ทราบเพราะเหตุใดไม่มีการบรรจุข้าราชการใหม่แล้วค่ะส่วนข้าราชการเก่าถ้าใครบัตรหมดอายุต้องทำบัตรใหม่เขาก็ไม่ให้ทำบัตรประจำตัวข้าราชการแล้วนะคะอย่างบัตรของพี่จะหมดอายุเดือนกันยายนนี้พอไปทำบัตรใหม่ก็จะไม่ได้เป็นข้าราชการอีกต่อไปแต่จะเป็นพนักงานของรัฐแทนคำว่าข้าราชการนี้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าราชภัฏแปลว่าคนของพระราชาประเทศไทยเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาเป็นเวลาช้านานและพระพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของไทยมานานจนแยกจากกันไม่ได้อยู่ๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบฝรั่งเรื่องนี้พี่ไม่เห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นน้องอ้อยไม่ต้องกังวลว่าลูกจะไม่ได้เป็นข้าราชการเพราะแม้ข้าราชการเองก็ยังจะไม่ได้เป็นเลยค่ะแต่ทำงานบริษัทก็เงินเดือนดีกว่าราชการนะคะเรามองแต่ส่วนที่ดีไว้ก็พอจะปลอบใจตัวเองได้บ้างบอกลูกสาวเถิดว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างหนึ่งจะเว้นเสียมิได้ก็คือเป็นคนดีถ้าเรามีความดีเป็นพื้นฐานแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทหรือพนักงานของรัฐเราก็ดีได้ขอให้โชคดีค่ะฉบับที่2เขียนมาจากคุณวิซึ่งขออนุญาตไม่ลงชื่อจริงอาจารย์อ่านแล้วเห็นใจมากค่ะแต่ก็อยากให้กำลังใจคุณวิว่าผู้หญิงที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกับคุณวิมีทั่วโลกเลยค่ะถึงอย่างไรเราก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะอยากให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบเรื่องของคุณวิค่ะจึงขออนุญาตนำจดหมายมาลงดังนี้เรื่องของดิฉันน้ำเน่ายิ่งกว่านิยายน้ำเน่าอีกค่ะดิฉันหนีแม่มาทำงานบ้านอยู่กรุงเทพ40กว่าปีแล้วเจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นตำรวจ
ตอนหลังได้กันโดยจดทะเบียนสมรสคงเป็นกรรมที่ดิฉันหนีแม่มาจึงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จผู้ชายคนนี้ตอนหลังเขาก็มีผู้หญิงอื่นอีกมากมายเขาให้ดิฉันทำแท้ง4 ครั้งจะเป็นด้วยเหตุนี้กระมังชีวิตดิฉันถึงได้เป็นอย่างนี้ดิฉันมีลูกกับเขา3 คนต่อมาเขาให้ดิฉันไปอยู่กับพ่อแม่เขาที่ต่างจังหวัดลูกของดิฉันเสีย2 คนคือลูกชายคนโตกับลูกสาวคนกลางเสียตอนอายุ21ปีทั้ง2 คนลูกชายเสียปี 3-4 เขาเป็นเด็กดีมากรู้ว่าพ่อแม่เป็นอย่างนี้ก็ตั้งใจเรียนกำลังจะจบปวส.ก็มาเสียดิฉันหวังพึ่งเขามากจนป่านนี้ก็ยังไม่ลืมเขาเลยค่ะพูดถึงเขาทุกครั้งน้ำตาไหลทุกครั้งพอสิ้นลูกชายดิฉันก็หมดกำลังใจตอนนั้นทำงานที่โรงเรียนเจ้าของเข้าใจดีให้ลูกดิฉันเรียนฟรีทั้ง3 คนดิฉันก็ระลึกถึงบุญคุณของเขาเสมอค่ะส่วนพ่อเขานั้นไม่ต้องพูดถึงเขาจะมีเมียใหม่ไปเรื่อยๆมีลูกเต็มไปหมดแต่ไม่เลี้ยงแม่เด็กเลี้ยงกันเองเหมือนดิฉันนี่แหละค่ะดิฉันรู้ตัวดีว่าดิฉันมีกรรมมากจึงเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่อายุ60แล้วค่ะลูกสาวคนเล็กที่แต่งงานแล้วแฟนก็มีผู้หญิงอื่นอีกเหมือนกันดิฉันสวดมนต์ทุกวันเพื่อที่จะมีกำลังใจต่อสู้กับอะไรๆต่างๆที่ผ่านเข้ามาได้อ่านสาราธรรมโอสถได้ท่านหลวงพ่อวัดอัมพวันอยากไปเข้ากรรมฐานมากค่ะจะหาโอกาสไปให้ได้อยากเล่ามากกว่านี้ค่ะแต่กลัวอาจารย์จะไม่มีเวลาอ่านอยากเรียนอาจารย์ว่าสวดมนต์ไม่ได้จุดธูปเทียนจะได้ไหมคะเพราะอยู่บ้านเขาไม่มีห้องส่วนตัวค่ะลูกชายที่ตายแล้วมาเข้าฝันถามเขาว่าทำไมผอมนักเขาบอกว่ากินไม่ได้เพราะอะไรคะเวลาดิฉันพูดถึงเขาน้ำตาจะไหลทุกครั้งเขาจะบาปหรือเปล่าคะลูกสาวคนกลางยังไม่ได้เผาเขาล้างป่าช้าไปแล้วเราจะทำยังไงดีคะตายตั้งแต่ปี 35ปอเต็กตึ๊งไปฝังแบบศพไม่มีญาติเพราะเขาตายตั้ง10 วันดิฉันถึงได้รู้ประกอบกับไม่มีเงินด้วยค่ะตอนนี้ดิฉันดูแลคนแก่เวลาอารมณ์เขาไม่ดีเขาจะไล่ดิฉันตลอดและก็หาว่าดิฉันจะลักโน่นขโมยนี่จะเรียกว่ากรรมหรือเปล่าคะดิฉันยังมองไม่เห็นเลยว่าจะเอาลูกขึ้นเผาได้เมื่อไรเพราะเงินไม่มีและขอเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าเขาล้างป่าช้าไปแล้วเราจะทำพิธีเผาอย่างไรคะดิฉันอยากไปเข้ากรรมฐานเพื่อจะล้างบาปต่างๆถ้าไปต้องเตรียมอะไรไปบ้างทุกวันนี้ดิฉันสวดพาหุงชินบัญชรอาจารย์บอกว่าสวดธรรมจักรดิฉันก็จะสวดตามค่ะและเมื่อสวดจบแล้วแผ่ส่วนกุศลว่าให้แผ่ไปถึงลูกสาวและหลานเอ่ยชื่อเขาจะได้ไหมคะดิฉันดีใจมากที่สุดที่อาจารย์ได้รางวัลระดับโลกดิฉันไม่ได้เป็นญาติกับอาจารย์แต่มีความรู้สึกเหมือนอาจารย์เป็นญาติค่ะอ่านกุลสตรีสิ่งแรกที่อ่านก็คือสาราธรรมโอสถและวัตจักรชีวิตค่ะตอบขออนุญาตเรียกคุณวิว่าพี่นะคะเพราะไหนๆก็รู้สึกว่าเป็นญาติกันในสังสารวัฏอันหาที่สุดมิได้นี้พี่วิกับหนูต้องเคยเป็นญาติกันมาแน่นอนค่ะวงเล็บรวมทั้งท่านผู้อ่านด้วยอยากจะบอกว่าเห็นใจพี่วิมากแต่ในความโชคร้ายนั้นก็ยังมีความโชคดีอยู่คือถึงพี่วิจะอายุ60แล้วก็ยังมีงานทำแม่บ้านของหนูคือพี่ลำดวนอายุ57ปี
อยู่กับหนูมาเกือบ5ปีหนูยังต้องส่งกลับบ้านเพราะไม่มีเงินเดือนจ่ายส่งกลับเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาหนูร้องไห้มากมายเพื่อนโทรมาก็ร้องไห้โฮโฮจนเพื่อนตกใจนึกว่ามีใครตายพอรู้ว่าพี่ดวนไปเพื่อนก็บอกว่าเขาไปอยู่กับลูกเขาสบายแล้วพี่ซียังต้องแบกหนี้อีกตั้งหลายล้านทุกข์กว่าคุณดวนตั้งแยะเท่านั้นเองหนูก็หยุดร้องไห้ได้ทันทีเชื่อไหมคะว่าร้องตั้งแต่พี่ดวนลงจากรถคือขับรถไปส่งที่หัวลำโพงแล้วก็ขึ้นทางด่วนกลับบ้านก็ขึ้นผิดแทนที่จะเสีย40บาทก็เป็น80บาทพี่ดวนได้เงินไป 23,000 บาททั้งเงินเดือนและโบนัสบอกว่าจะไปสร้างบ้านให้ลูกอยู่พอพี่ดวนไปหลานๆก็มาอยู่กันเต็มบ้านแต่หนูก็คิดถึงพี่ดวนเพราะต้องทำงานเองบ้านเรือนก็รกรุงรังหลานๆเขาก็ไม่ค่อยจะช่วยสักเท่าไรที่เขียนเล่านี้ก็เพื่อจะบอกพี่วิว่าพี่ยังโชคดีที่อายุ60แล้วยังมีงานทำส่วนเขาจะอารมณ์ไม่ดีว่าอะไรเราบ้างก็อย่าถือสาคนแก่ให้ท่องคาถาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมลังสีที่หลวงพ่อวัดอัมพวันท่านสอนให้ท่องเป็นคาถาเมตตามหานิยมว่าเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเขาจะว่าอะไรก็อย่ารับฟังท่องอย่างนี้ไว้อย่างเดียวเชื่อหนูนะคะแล้วพี่วิจะเจริญในหน้าที่การงานค่ะหรือจะคิดอีกแง่ว่าเราช่วยให้เขาได้ระบายความหงุดหงิดออกมาเขาจะได้ไม่เก็บกดและเราก็ไม่ต้องไปเก็บความหงุดหงิดของเขามาไว้ในใจ 2-3 วันก่อนหนูอ่านหนังสือสวดมนต์ฉบับสมบูรณ์ของทอธีรานันท์มีคาถาแก้ความโกรธหนูอ่านครั้งเดียวจำได้และจะจำไว้ท่องเวลาที่กำลังจะโกรธคาถามีดังนี้ค่ะอัคคีมหาอัคคีความโกรธไม่ดีอย่าให้มีในใจอัคคีมหาอัคคีความโกรธไม่ดีอย่าให้มีในใจตอบคำถามของพี่วินะคะสวดมนต์ไม่ได้จุดธูปเทียนก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราไม่สะดวกที่จะทำเช่นนั้นแต่ใจสิสำคัญมากสวดด้วยใจนะคะถ้าใจเราเป็นสมาธิขณะที่สวดเราก็ได้บุญมากจะอุทิศไปให้ใครเขาก็ได้รับค่ะเรื่องที่ลูกชายมาเข้าฝันเขาบอกว่ากินไม่ได้เพราะไม่ได้ทำไว้ค่ะคือเขาคงไม่เคยทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หรือไม่เคยใส่บาตรเมื่อไม่ได้ทำไว้ก็กินไม่ได้เพราะของที่คนอื่นทำไว้เราก็กินไม่ได้แต่พี่วิช่วยได้โดยถวายสังฆทานและอุทิศให้เขาไม่ต้องเสียใจว่าลูกไปเกิดเป็นเปรตเพราะแม้พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏมานานเคยอุบัติในทุกขติภูมิเช่นเคยอุบัติในนรกแต่ไม่อุบัติในอเวจีนรกเคยอุบัติเป็นเปรตประเภทปรทัตตุปะชีวิตกับเปรตแต่ไม่อุบัติเป็นเปรตสามประเภทคือขุปปิปาสิกเปรตนิชชามะตันหิกเปรตและกาละกันจิกเปรตเคยอุบัติเป็นเดรัจฉานแต่จะไม่ใหญ่กว่าช้างและไม่เล็กกว่านกกระจาบแต่ในที่สุดพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญบารมีจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถึงเราเองก็ต้องเคยเกิดในทุกขติภูมิมาเพียงแต่เราระลึกชาติไม่ได้จึงไม่รู้เวลาพี่วิพูดถึงลูกก็เลิกน้ำตาไหลเสียทีเพราะถึงแม้เขาจะไม่บาปแต่เขาก็จะไม่สบายใจที่เห็นแม่เป็นทุกข์พี่วิบอกว่าเขาเป็นคนดีอีกหน่อยเขาก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ดียิ่งถ้าไปทำกรรมฐานอุทิศกุศลให้เขาเขาก็จะได้ไปเกิดเร็วๆมีตัวอย่างที่หลวงพ่อท่านเล่าไว้หลายเรื่องที่พ่อแม่มาเข้ากรรมฐานช่วยลูกให้พ้นจากนรก
หรือลูกมานั่งกรรมฐานช่วยพ่อแม่ให้พ้นจากนรกต้องหาเวลามาเข้ากรรมฐานและตั้งใจปฏิบัติจะช่วยลูกได้ควรมาสัก7วันโดยมาวันโกนจะช่วยได้ทั้งลูกสาวและลูกชายเรื่องเผาศพลูกสาวไม่ต้องไปคิดป่านนี้เขาไปเกิดแล้วไม่ต้องไปผูกพันกับเรื่องพิธีกรรมให้เข้ากรรมฐานดีกว่าคิดว่าตอบคำถามพี่วิครบแล้วนะคะไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานค่ะเสื้อผ้าชุดขาวที่วัดมีให้ยืมค่ะขอให้ตั้งใจปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่าไปพูดคุยกับใครถ้าไม่พูดเลยตลอด7วันก็ยิ่งดีค่ะคงได้รับหนังสือไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรกแล้วนะคะฉบับที่3เขียนมาจากคุณนยนาคงนำลงทั้งหมดไม่ได้เพราะเนื้อที่ไม่พอขอชมว่าเขียนเก่งจริงๆค่ะตั้ง4หน้ากระดาษตัดตอนมาลงเฉพาะที่เห็นว่าสมควรนะคะคอลัมน์ศาลาธรรมโอสถของอาจารย์เมื่อได้อ่านแล้วช่วยให้หนูมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาและธรรมะมากขึ้นอ่านแล้วมีความสุขใจติดใจคอลัมน์ศาลาธรรมโอสถอีกทั้งเรื่องวัฏจักรชีวิตหนูก็ชอบค่ะตอบตอนนี้ศาลาธรรมโอสถถูกปิดไปแล้วค่ะอ่านใต้ร่มมนทารบแทนนะคะเรื่องที่คุณนยนาเล่ามาตั้งแต่เรื่องการสวดมนต์ซึ่งมีถึง20รายการอาจารย์ขอติงว่ามากไปค่ะแล้วบทที่สวดก็เข้าลักษณะอ้อนวอนบนบานสารกล่าวซึ่งไม่ใช่สาระของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้อ้อนวอนหรือเส้นสวงไม่ได้สอนให้พึ่งอำนาจภายนอกแต่สอนให้พึ่งตนเองฉะนั้นสิ่งที่สวดในจำนวน20รายการที่เขียนมานี้รายการไหนเข้าข่ายอ้อนวอนบนบานสารกล่าวสมควรที่จะตัดออกคุณบอกว่าสวดถึง5ทุ่มแล้วยังต้องกรวดน้ำจะเอาน้ำมารดต้นไม้ตอน5ทุ่มก็กลัวเลยกลายเป็นปัญหานุงนางไปหมดเรื่องสวดมนต์แล้วกรวดน้ำก็ไม่จำเป็นค่ะเป็นเรื่องของพิธีกรรมพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าขาดปัญญาการปฏิบัติของเราอาจกลายเป็นศีลพัตตปรามาสคือความยึดมั่นในศีลพรตโดยสักแต่ว่าทำตามๆกันไปอย่างงมงายหรือเห็นว่าขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ส่วนเรื่องพระภิกษุที่คุณเล่าพฤติกรรมของท่านมานั้นก็ขอบอกว่าสิ่งที่พระรูปนี้ทำไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างงมงายเรื่องขันห้าก็เป็นเรื่องหลอกลวงกันอย่างแท้จริงขันห้าไม่มีมีแต่ขันห้าคือขันมีทอทงกรันซึ่งได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกคนมีขันห้าอยู่แล้วอย่าไปรับขันของคนอื่นมาอีกแค่ขันของตัวเองก็ยังบริหารไม่ไหวแล้วทำไมจะไปรับขันของคนอื่นอีกคะเวลานี้หลอกลวงกันมากเหลือเกินอย่าพาตนไปเป็นเหยื่อคนพวกนี้เลยนะคะอยากเรียนท่านผู้อ่านว่าบุญกุศลนั้นถ้าเราทำไว้มากๆทำด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยความหลงงมงายเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากหรือเกิดเหตุเพศภัยอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดบุญกุศลที่ทำไว้ช่วยเราได้อย่างเพื่อนร่วมงานของอาจารย์ขอเรียกว่าด็อกเตอร์น้อยเพราะเจ้าตัวไม่อนุญาตให้ออกนามจริงด็อกเตอร์น้อยเป็นคนมีเมตตาใครตกทุกข์ได้ยากมาขอความช่วยเหลือด็อกเตอร์น้อยไม่เคยปฏิเสธคุณแม่ของด็อกเตอร์น้อยเคยเป็นครูสอนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานับถือหลวงพ่อโสธรมากแล้วก็ชอบทำบุญเวลาอาจารย์จะไปทำบุญที่วัด
ด็อกเตอร์น้อยกับคุณแม่จะฝากเงินไปทำทุกครั้งที่ทราบพอเพศไทยมาคือวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2546เวลา 2.30 นได้เกิดเพลิงไหม้บ้านที่ติดกันคุณแม่เห็นบุรุษสวมชุดสีขาวลอยอยู่บนหลังคาและเป่าไฟออกไปจากบ้านเห็นหลวงพ่อโสธรและพระเครื่องลอยเต็มไปหมดเพื่อนบ้านสองรายก็เห็นอย่างเดียวกันปรากฏว่าบ้านด็อกเตอร์น้อยไม่ไหม้ไฟรถดับเพลิงมาหลังจากไฟไหม้ไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ไม่มีน้ำด็อกเตอร์น้อยเปิดน้ำแท้งใต้ดินให้เป็นน้ำที่เก็บไว้ใช้ในอพาร์ตเมนต์ปล่อยน้ำจนหมดไฟก็ยังไม่ดับในที่สุดต้องสูบน้ำจากสระว่ายน้ำของโรงเรียน2แห่งใกล้ๆบริเวณนั้นมาช่วยดับเพลิงจึงสงบลงแต่ทำไมบ้านด็อกเตอร์น้อยไม่ถูกไฟไหม้ทั้งที่บ้านแถวนั้นถูกพระเพลิงเผาผลาญไปกว่า20หลังคาเรือนเรื่องอย่างนี้ไม่มีในตำราค่ะ